เป็นเมียน้อยจะได้รับผลอย่างไรถามในทางธรรมะเมียน้อยถือว่าเป็นบุคคลเลวร้ายขนาดไหนจะต้องได้รับผลกรรมอย่างไรกรณีกินน้ำใต้ศอกนี่ทุกประเทศจะถกกันในประเด็นใครถูกใครผิดใครน่าเห็นใจหรือน่ารังเกียจใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบซึ่งก็จะไม่ได้ข้อยุติตราบเท่าที่ฝ่ายชายยังยุติความพอใจในกามหลากรสไม่ได้และฝ่ายหญิงยังห้ามใจจากเงินง่ายและชายเจนสังเวียนไม่ไหวและผลประโยชน์จะสรรหาเหตุผลที่ฟังขึ้นและน่ายอมรับได้หลายข้อเสมอในแง่มุมของกรรมวิบากแล้วเหตุผลน่าเห็นใจไม่มีมีแต่จิตสำนึกและเจตนาในการเป็นเมียน้อยฉะนั้นคำว่าเมียน้อยไม่ได้แปลว่าเลวร้ายหรือผิดทันทีแต่ต้องดูว่าเงื่อนไขของเมียน้อยคืออะไรหนึ่งได้รับการยินยอมพร้อมใจจากเมียหลวงหรือรู้ทั้งรู้ว่าเมียหลวงจะต้องเจ็บปวดสาหัสหากเมียหลวงโอเคอย่างเต็มใจก็ไม่มีใครผิดศีลไม่มีใครก่อบาปเพราะเป็นการกระทำอย่างเปิดเผยโดยไม่มีใครเป็นทุกข์จากการรับรู้ความจริงเหตุผลโดยมากที่เมียหลวงยอมคือเบื่อเซ็กบางคนนี่ขนาดเป็นแม่สื่อหาเมียน้อยให้สามีทีเดียวแต่หากยังไม่มีการตกลงจากเมียหลวงว่าโอเคและแอบปล่อยตัวปล่อยใจเป็นเมียน้อยลับโดยรู้อยู่ว่าเมื่อเมียหลวงรู้เข้าจะต้องปวดร้าวอย่างนั้นก็เข้าข่ายเป็นชู้ผิดศีลธรรมเป็นการก่อบาปเต็มประตู 2. หลวมตัวตกเป็นน้อยด้วยความไม่รู้หรือว่ารู้อยู่ล่วงหน้าปัจจุบันสังคมโลกทำงานปะปนกันไม่ใช่ให้ผู้หญิงอยู่ก้นครัวที่บ้านเหมือนสมัยโบราณแล้วชายหญิงก็ปิดบังกันเรื่องคู่ครองง่ายเสียด้วยก็ถ้าไม่บอกเสียอย่างใครจะไปรู้หากฝ่ายหญิงถูกหลอกต้มอย่างสนิทก็ถือว่าไม่บาปเพราะในกรณีนี้บาปจะเกิดต่อเมื่อรู้ทั้งรู้แล้วขืนทำพวกที่รู้ว่าเขามีเมียแล้วยังฝืนเอาตัวเข้าไปบวกเนี่ยส่วนใหญ่เพราะฝ่ายชายมีดีเกินห้ามใจแล้วส่วนใหญ่ที่ยังสวยยังอ่อนเยาว์ก็มักสำคัญตนผิดคิดว่าในที่สุดต้องชนะเดี๋ยวฝ่ายชายต้องใจอ่อนยอมหย่าขาดจากเมียหลวงซึ่งจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็เจอข้อหาแย่งสมบัติหน้าหวงแหนจากมือผู้อื่นมาครองผลย่อมหนักหนาอาจจะยิ่งซึกว่าโจรชิงทรัพย์อันเป็นที่รักจากเจ้าของยามเผลอหลายคนมักมองว่าผู้ชายเป็นฝ่ายเลวเห็นแก่ตัวแต่ก็มีบางกรณีครับที่ทนเทคนิคการยั่วจากฝ่ายหญิงไม่ไหวธรรมชาติให้อาวุธลับล่อใจมาหลายชิ้นเปิดของลับวับวับแวมแวมหน่อยชายส่วนใหญ่ก็ตะลึงงงลืมศีลธรรมกันแล้วซึ่งพออะไรอะไรเลยเถิดแล้วเรื่องแดงขึ้นมาฝ่ายหญิงบีบน้ำตาหน่อยสังคมจะรุมประณามฝ่ายชายทันทีอย่างไรก็ตามธรรมชาติจะไม่ถูกหลอกให้สงสารใครเพียงเพราะเห็นน้ำตาในที่ที่กรรมผลิตผลนั้นสิ่งเดียวที่มีให้คือการลงโทษอย่างหนักหน่วงดุดันปราศจากความปราณีปราศัยและไม่ต้องสอบสวนหาความจริงจากปากใครแต่อย่างใดทั้งสิ้นสามทำเพื่อเงินหรือทำเพื่อความรักถ้าแพ้เงินก็บาปมากแต่ถ้าแพ้รักก็บาปน้อยลงแต่ไม่ใช่ไม่บาปเลยอย่างไรการเป็นชู้ก็เป็นอกุศลเป็นสิ่งบาดจิตให้ทุกฝ่ายเกิดแผลวันยังค่ำข้ออ้างที่ฟังขึ้นและดูเหมือนน่าเห็นใจที่สุดคือเรารักกันมากแต่ที่ซุกไว้ใต้พรมคือถึงรู้ว่าคนเป็นหลวงจะต้องเจ็บเจียนขาดใจก็ช่าง
สมัยที่ผู้หญิงทำงานหาเงินเองได้อย่างยุคเรานี้มีด้วยซ้ำครับที่เมียน้อยรวยกว่าและเอื้อเฟื้อให้การจุนเจือครอบครัวหลักของฝ่ายชายแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าได้รับข้อยกเว้นจากสังคมอย่างไรใครรู้เข้าก็ต้องถูกตราหน้าว่าเป็นเมียน้อยอยู่ดีตราบเท่าที่ฝ่ายชายยังมีพันธะทางกฎหมายหรือทางกายอยู่กับเมียหลวงสี่ทำเพื่อตัณหาส่วนตัวหรือทำเพื่อพ่อแม่พี่น้องที่เดือดร้อนหากยอมเป็นเมียน้อยด้วยความกลั้นไม่อยู่ของตัวเองแปลว่ายอมทำผิดเพราะแพ้ความรู้สึกฝ่ายต่ำแต่หากจำใจเป็นเมียน้อยด้วยความจำเป็นทางครอบครัวบีบคั้นอาจหมายถึงการยอมเป็นนางบาปเพื่อช่วยให้พ่อแม่รอดพ้นจากความอดอยากบางคนไม่ยอมนิยามว่าตัวเองเป็นเมียน้อยด้วยซ้ำคือกำหนดใจไว้แต่แรกว่าขอตากหน้าเอากายแลกเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้มีพระคุณสักครู่หนึ่งเมื่อได้เงินทองเท่าที่จำเป็นก็จะทำตัวสาบสูญไปจากฝ่ายชายชั่วนิรันดร์หากคิดอย่างนั้นและทำอย่างนั้นได้จริงๆโทษก็จะเบาลงตามส่วน5. ทำแล้วสำนึกหรือไม่สำนึกผิดหากสำนึกผิดจิตจะไม่จับบาปไว้เต็มกรรมแต่ยิ่งด้านชาไร้สำนึกเท่าไหร่จิตก็จะเข้าฝ่ายอกุศลมืดมนจนไม่ค่อยเห็นทางสว่างทางดีและเหมือนถูกบีบให้คิดก่อการร้ายเพิ่มขึ้นได้เรื่อยอันที่จริงผู้หญิงเป็นเพศที่รู้สึกสกปรกกับเรื่องทางเพศง่ายกว่าผู้ชายเพียงแค่ธรรมชาติส่งเลือดมาเป็นประจำทุกเดือนก็ทำให้รู้สึกย่ำแย่กับสภาพฟ้องมนทินของตนเองพอแรงแล้วยิ่งถ้าเพิ่มมนทินทางใจเข้าไปอีกตามธรรมดาก็ย่อมเหมือนถูกบีบสองด้านจากซ้ายขวาหรือถูกอุดทั้งปากอุดทั้งจมูกเกลียดตัวเองจนจะกลายเป็นโรคจิตเอาง่ายแต่ก็มีผู้หญิงอีกพวกหนึ่งที่ใช้ชีวิตแบบค่อยๆหลุดเป็นอิสระจากมโนธรรมมาทีละน้อยกระทั่งอิสระเต็มที่มโนธรรมถูกปลดปล่อยเหมือนว่าวที่ขาดลอยกูไม่กลับความรู้สึกข้างในคล้ายมีชีวิตเพื่ออาศัยเรือนกายหลอกพวกหน้าโง่มาติดกับท่าเดียวประเภทนี้คติข้างหน้ามักเกิดเป็นอะไรที่ต่ำกว่ามนุษย์เพราะมาตรฐานมโนธรรมไม่ถึงมนุษย์ 6. เมื่อรู้ตัวว่าตกเป็นเมียน้อยแล้วตั้งใจจะหยุดหรือคิดเป็นน้อยต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าจะโดนเขาหลอกหรือหลอกตัวเองผมเชื่อว่าถ้าสำรวจดีๆมีเมียน้อยกว่าครึ่งที่อยากเลิกให้ได้วันนี้พรุ่งนี้แต่เลิกไม่ได้ก็เพราะทำใจไม่ได้เท่านั้นแต่แม้ประสบกับความล้มเหลวในการตัดเยื่อตัดใยอย่างน้อยตั้งใจจริงก็ถือว่าดีแล้วครับจัดเป็นกรรมขาวบนฐานของกรรมดำแล้วมีผลลดหย่อนผ่อนโทษได้แล้วส่วนพวกที่ขอเป็นเมียน้อยไปจนตายนั้นภพของเมียน้อยจะตั้งมั่นวิบากร้ายมีเท่าใดก็จะให้ผลหนักแน่นยืดยาวการเป็นอะไรอย่างหนึ่งไปทั้งชาตินั้นมีผลใหญ่หลวงเกินกว่าที่คิดมากเหตุผลต่างๆของการตัดสินใจเป็นเมียน้อยข้างต้นจะเป็นตัวกำหนดความหนักเบาของวิบากในปัจจุบันคือ 1. ความทรมานใจเหมือนการกินบอระเพ็ดที่ต้องขมและไม่มีสักกี่คนชอบใจแต่เพื่อแลกรางวัลบางอย่างก็ต้องจำทนแต่ยิ่งทนนานก็ยิ่งทรมานใจมากฉะนั้นจะทรมานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่าจะหลุดพ้นจากการเป็นเมียน้อยได้ช้าเร็วเพียงใดมีผู้หญิงรูปร่างหน้าตาดีระดับนางงามนางแบบคนหนึ่ง
เป็นเมียน้อยที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงมีเงินหลายสิบล้านมีบ้านอยู่ฮาวายมองภายนอกทุกอย่างสมบูรณ์แบบไร้ที่ติไปหมดแต่สิ่งเดียวที่เขาไม่มีคือความรู้สึกเกี่ยวกับศักดิ์ศรีของตนเองคือพอไปถึงจุดที่เหมือนมีหมดทุกอย่างคนเราจะเห็นจริงๆนะครับว่าที่ยังไม่มีคืออะไรการมีครบแบบไร้ศักดิ์ศรีนั้นนานไปจะรู้ว่าไม่มีอะไรเลยอย่างมีศักดิ์ศรียังดีเสียกว่าคำว่าศักดิ์ศรีกินไม่ได้นั้นขอให้ช่วยๆกันลืมเสียเถอะเปลี่ยนใหม่เป็นว่าศักดิ์ศรีนั้นกินไม่ได้แต่ทำให้กินข้าวได้อร่อยกว่าคนไร้ศักดิ์ศรีแทนนอกจากนั้นเหตุผลในการเป็นเมียน้อยต่างๆยังเป็นตัวกำหนดวิบากในอนาคตการซึ่งจะหนักเบากินเวลาสั้นหรือยาวก็ขึ้นอยู่กับวิธีคิดวิธีทำหากเป็นเมียน้อยไม่พอยังสะใจกับการทิ่มแทงให้เมียหลวงหรือผู้เป็นขวากหนามให้เจ็บปวดก็อาจต้องไปเสวยทุกข์ในนรกแต่หากทำบุญทางอื่นจนมีวาสนาพอจะได้เกิดมาในโลกมนุษย์นี้อีกผลของกรรมเก่าจะบีบให้เป็นฝ่ายตกที่นั่งทุกข์บ้างรวมทั้งเปิดโอกาสให้เลือกทำดีขึ้นหรือเลวลงเหมือนเป็นคำถามลองใจจากธรรมชาติว่าถ้าคนคนหนึ่งทุกข์เท่าที่เคยทำคนอื่นไว้จะเลือกแก้ไขสถานการณ์อย่างไรระหว่างหาทางป่ายปีนขึ้นพ้นเหวหรือเหยียบตัวเองให้จมธรณีลงไปอีกการให้อภัยของเมียหลวงจัดเป็นการถอนตัวเองขึ้นจากลมวิบากอย่างหนึ่งสถานการณ์ทุกข์ของเมียน้อยในอนาคตชาติเป็นไปต่างๆได้ดังนี้ 1. แนวโน้มที่จะเกิดเป็นสตรีทั้งนี้เพราะตามสามัญสำนึกของเกือบทุกคนสตรีเพศคือภาวะอ่อนแอต้องการการพึ่งพาสูงหรือแม้เป็นผู้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองได้ก็ต้องเป็นเบี้ยล่างในทางใดทางหนึ่งในวงเล็บยากประมาณ1ในแสนหรือ1ในล้านครับที่ผู้หญิงจะได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำประเทศในขณะที่มองกันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าผู้นำประเทศและผู้นำองค์กรจะเป็นชายเมียน้อยที่คิดหวังแค่สบายได้เอาเงินค่าเลี้ยงดูมากินนอนเที่ยวช้อปปิ้งไม่คิดเก็บเงินทำทุนตั้งตัวอันนี้เที่ยงที่สุดที่จะเกิดเป็นหญิงอีกสองแนวโน้มที่จะถูกพิจารณาเป็นรองหรือตัวสำรองในทุกๆด้านทั้งนี้เพราะการยอมตัวเป็นเมียน้อยนั้นไม่ใช่จำเพาะแค่เรื่องทางเพศว่าต้องมาทีหลังแต่ยังรวมตลอดครอบคลุมไปถึงศักดิ์ศรีครอบคลุมถึงหน้าตาและครอบคลุมไปถึงความรู้สึกทางใจอีกด้วยผลของความรู้สึกเป็นรองในชาติปัจจุบันเป็นอย่างไรอนาคตชาติก็จะมีเหตุการณ์มากดความรู้สึกให้ต้องเป็นรองซ้ำอีกเช่นแม้ตั้งใจทำงานและผลงานออกมาดีแต่กลับไม่ค่อยเข้าตากรรมการไม่ถูกเชื้อชูให้เป็นผู้นำมักถูกยัดเยียดให้เป็นลูกน้องร่ำไปนอกจากนี้ยังมีทางเลือกน้อยโอกาสเกิดในฐานะนางบำเรอสูงแม้บุญมากหน่อยก็ได้แค่นางสนมของพระราชาเท่านั้นที่จะถึงระดับมเหสีคงยากสามแนวโน้มที่จะต้องเศร้าหมองเพราะถูกแย่งของรักของหวงอันนี้เป็นเรื่องเข้าใจได้ง่ายถ้าหากสมัครใจเป็นเมียน้อยโดยไม่สนใจหัวอกเมียหลวงยิ่งร้ายความสะใจที่แย่งสำเร็จหรืออย่างน้อยได้พยายามแย่งจะบันดาลเหตุการณ์สนองคืนแบบตรงไปตรงมาคือไม่ใช่แค่เรื่องเสียชายอันเป็นที่รักให้คนอื่นแต่รักอะไรก็มักเสียสิ่งนั้นไปเพราะถูกแย่งเป็นประจำ